เรามาตรงนี้ครับนี่เวกเตอร์นี่น่ารักมากผมชอบเวกเตอร์แบบนี้เวกเตอร์แบบนี้มีเยอะมีคือแบบช่วงนี้กำลังฮิตกันเลยเป็นเวกเตอร์แบบว่าฟิลโมเมนต์คู่รักคู่แฟนนะสองรูปนี้คือสวยน่ารักและล่างนี่เป็นเวกเตอร์ที่แบบล่างมาจากภาพจริงนะครับเป็นลายเส้นแบบนี้ลายเส้นแบบก็เรียกว่ามินิมอลอ่ะมินิมอลลายเส้นอ่ะประมาณนั้นนะครับด้านบนก็เป็นช็อตเคียงคู่กันนะสองสปริตด้านบนนี้นะนี่มีคอมเมนต์ถามเมื่อไรละจ้าเมื่อไรนะเดี๋ยวผมถือเวลาไม่นานเกินรอครับผมมีความเชื่อแบบนี้นะประสานมือร่วมหัวใจแบบนี้น่ารักมากครับแคปชั่นแรกตรงนี้ผมเชื่อมั่นทุกคนผมว่าทุกคนก็เชื่อมั่นเชื่อเดียวกับผมนะทุกคนรับพลังบวกพลังของความรักแบบนี้ยาวๆเลยครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายครับเราปิดท้ายกับช็อตนี้ซูมอินซูมเอาท์นะครับเป็นช็อตเดียวโนนกุชนนเลยนะให้อินโพสเมื่อวานด้วยนะไอ้เต้าหวานร้อยหวานน้อยๆไม่อ่ะหวานร้อยหวานร้อยหวานร้อยสื่อเลิฟนะคลั่งรักแต่น่ารักนะครับคลั่งเลิฟคลั่งรักแต่น่าเลิฟนะอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ทราบไม่อยากเกินไปครับช็อตนี้โนนกุลผู้คลั่งรักครับช่วงนี้ก็อยู่บนๆหน่อยนะเป็นภาพเก่าบ้างนะภาพวันวานไม่นานก็คืออย่างภาพเมื่อวานบ้างนะผสมประสานปนกันไปนะครับเป็นความรักที่เรียกว่าสีสันของคลิปก็แล้วกันเนาะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็ผมยังความรู้สึกที่ผมมีความคิดเห็นอ่ะผมยังพูดคำเดิมนะทุกอย่างครับก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าตอนนี้พี่อ้ํานนกุลเขาอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันที่จีนใช่ไหมแต่มีคอมเมนต์ก็เยอะเหมือนกันนะที่บอกว่าเรียกว่าไงดีคือคลิปเก่าอ่ะคือยังไงผมก็ยังคงเอามาเป็นส่วนหนึ่งในช็อตในคลิปที่ผมลงมันผมว่าผมดูเราดูกี่ทีเราก็มีความสุขนะครับแม้ว่าจะเก่านะเราจะรอดูแต่ช็อตใหม่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่เงียบๆดีกว่าโอ้โหยิ่งเงียบก็ยิ่งเหงาแล้วไม่ได้สิครับผมทำไม่ได้นะผมต้องนำเสนอในทุกๆวันแบบนี้อยู่ต้องการมอบความสุขขอบคุณมากขอบคุณกำลังใจทุกคนเลยผมต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของผมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะช็อตเก่าช็อตใหม่นะเราก็ดูกันได้เพลินๆนะครับถ้าช็อตใหม่มาก็ดีอยู่แล้วยิ่งดีกว่าเดิมเลยเพราะยิ่งแบบคู่กันยิ่งดีอยู่แล้วนะไม่พลาดอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เงียบๆแบบนี้เนี่ยเราจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไม่ได้หรอกครับเวลามีค่ามากเวลามีค่ามากแล้วรวดเร็วมากใช่ไหมครับเราหลับตื่นแป๊บเดียวเช้าแล้วก็เย็นอีกแล้วนะตอนนี้เย็นแล้วนะผมก็ยังนำเสนอความรักแบบนี้ให้ทุกคนมีความสุขเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเผื่อใครกำลังเครียดกำลังเหนื่อยกับงานกำลังต่อสู้กับเรื่องราวอุปสรรคอะไรใดๆต่างๆในชีวิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วเป็นคลิปที่ให้พลังบอกเป็นคลิปที่ให้พลังแห่งความสุขก็ผมว่ารู้สึกมีความสุขด้วยผมว่ารู้สึกแฮปปี้นะผมเหมือนได้บุญด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณกำลังใจนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของการซัพพอร์ตการโดเนทด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็เงียบๆแต่ไม่เป็นไรนะผมก็ยังเปิดรับในทุกวันผู้อุปถัมภ์หลักก็คุณแม่นะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยจากฮ่องกงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปแล้ววันหน้าแล้วเจอกัน